สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เลยจะมาเปลี่ยนกระถางของลินลี่นะคะเนื่องจากว่ากระถางที่ใส่ยังคือไม่ได้บำรุงเต็มที่นะคะจะสังเกตได้ว่าลินลี่จะแบบว่าไม่สวยนะแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนใส่กระถางดีๆคือสวยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมจะออกดอกแล้วด้วยทีนี้เล็กจะเอาใส่ในกระถางนี้นะคะจะลองก้นด้วยต้นกล้วยอะค่ะที่เหลือจากการทำกระทงคือเคยลองแบบปลูกพริกลองพวกก้นกระถางหรือว่าพวกยางรถยนต์นะคะเก็บความชื้นได้ดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็พริกสวยมากๆนะจากนั้นก็จะใส่ดินของเล็กก็จะมีแกรบมีดินร่วนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะท่านผู้ชมมีแกรบเก่าแล้วก็แกรบเผาแกรบดำนะคะมีมูลไส้เดือนค่ะที่ผสมลงไปโอเคได้แล้วนะคะจากนั้นเล็กจะใส่อันนี้ที่ดำๆอยู่เนี่ยก็คือเป็นขาเห็ดนะคะท่านผู้ชมขาเห็ดที่เราตัดมาจากเห็ดนั่นเองนะคะแล้วเราเล็กก็จะเอาไว้ในถุงพลาสติกรัดไว้อะค่ะให้มันไปเปื่อยนิดนึงนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะจากนั้นเล็กก็จะเปลี่ยนเลยต้นนี้แย่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะฟื้นไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาตากแดดบ้างนะคะคือวางไว้แบบใต้ต้นไม้เลยไม่มีแดดนะคะต้องเอาไปวางที่แดดแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวต้นไม้เขาก็จะชูชันเข้าหาแดดเองนะเล็กจะเอาไว้ตรงกลางจะปลูกไว้ด้วยกัน3ต้นเลยนะคะอันนี้เห็นไหมคือปลูกง่ายนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเล็กแค่วางใส่เนี่ยค่ะลูกมะพร้าวนะแล้วรากก็ยังไม่ได้แบบว่าช้อนชัยหากินอะไรมากมายนะคะก็ยังอุตส่าห์งามขึ้นมาถึงขนาดนี้นะโอเคแต่ว่าก็ต้องทำเบาๆหน่อยนะคะโอเคจากนั้นก็จะใส่ดินลงไปค่ะอันนี้เป็นดินปลูกผสมกับพีชมอสนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้ดินพีชมอสทั้งหมดนะคะเพราะค่อนข้างจะราคาสูงนะคือปลูกมาใช้ดินธรรมดาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็สวยมันขึ้นอยู่ที่เราใส่ปุ๋ยดูแลโอเคนั้นก็จะใส่โรยด้วยขุยมะพร้าวลงไปก่อนอันนี้เป็นดินพีชมอสนะคะโรยขึ้นไปข้างบนอ๋อท่านผู้ชมคะที่มันเหี่ยวนะก็เพราะว่าโอ้โหลำต้นหักค่ะท่านผู้ชมคือมันจะต้องประมาณว่าไก่นะคะมา
มีหน้าละมันถึงเหี่ยวลงเห็นแวบๆนะโอ้โหน่าสงสารมากเลยเดี๋ยวเลยจะต้องเอาไม้มาดามนะคะปลูกดินพิชพอลงไปอันนี้คือจับดูตรงลำต้นแล้วแบบว่าเป็นนุ่มๆแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะดามโอเคอีกชั้นหนึ่งกดลงไปแน่นๆก่อนพอได้อยู่นะคะหวังว่าคงจะรอดเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะท่านผู้ชมว่าต้นกลางจะเป็นยังไงแล้วนี่ก็จะโรยด้วยหินขาวไม่ให้แบบดินกระเด็นประดับไปในตัวด้วยนะคะก็มันมีหลายสีนะคะลินลี่อันนี้เป็นรุ่นที่2ที่สั่งมาโอเคแล้วนะคะนี่แล้วก็จะรดน้ำเดี๋ยวนี้คือเล็กจะพยุงไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วปล่อยไว้สักประมาณ 5-6 วันนะคะแล้วค่อยมาดึงขึ้นให้ตรงๆนะค่อยๆให้ลิลลี่ปรับตัวนะคะจะรอดไม่รอดจะออกดอกไหมก็ต้องรอดูนะจริงๆเขาอยากสวยนะคะนี่หินรองไว้นิดนึงโอเคเสร็จแล้วสำหรับภารกิจของการเปลี่ยนกระถางดอกลินดี้นะคะแล้วก็วิธีการที่วางไว้นะคะที่เล็กเคยปลูกมาก็คือไม่วางไว้แดด 100% นะคะท่านผู้ชมให้เป็นแดดรำไรแต่ว่าแดดประมาณ 70-80% นะคะท่านผู้ชมนะคะลินดี้ก็ต้องการแดดเหมือนกันแต่ว่าเล็กจะวางไว้ใต้ร่มไม้อะค่ะที่มีออกซิเจนแบบเย็นๆหน่อยนะคะแล้วก็เล็กก็จะทำแบบนี้ละค่ะแล้วก็ปุ๋ยบำรุงก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนมากจะเป็นน้ำเสาข้าวคือโดยไม่ต้องหมักนะคะเล็กก็จะรดลงเหมือนรดน้ำต้นไม้เลยอะค่ะก็ลินลี่ก็ถือว่าสวยเลยละค่ะท่านผู้ชมใบเงาสูงมากนะคะโอเคอันนี้เป็นวิธีการแนะนำแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านถามมาว่าที่อยุธยาสุโขทัยอะไรแบบเนี้ยปลูกได้ไหมท่านผู้ชมลองปลูกดูนะคะเล็กอยู่อีสานนะมันยังปลูกได้เลยนะก็ต้องเอาไว้ใต้ร่มไม้อ่ะค่ะท่านผู้ชมลองดูนะคะแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะทีนี้มาดูต้นนี้นะที่เล็กบอกนะคะท่านผู้ชมดูสิปลูกพร้อมกันเมื่อกี้ก็คือเนี่ยค่ะเล็กใส่ถุงไว้นะเล็กใส่ถุงดำไว้คือรีบอ่ะค่ะท่านผู้ชมแต่อันนี้คือลงกระถางจะแตกต่างกันมากเลยค่ะดูนะคะอันนี้ก็คือพร้อมจะออกดอกแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะ9ดอกเหมือนเดิมคือออกมาจะแบบว่าเป็นพุ่มสวยมากค่ะ9ดอกนี่ก็ถือว่าเยอะนะคะเล็กก็จะรดน้ำเสาข้าวแล้วก็ใส่ปุ๋ยต่างๆที่เล็กได้ทำนะก็จะใส่ไอ้น้ำมะพร้าวเทียมด้วยนะคะหรือถ้ามีน้ำมะพร้าวจริงก็รดลงไปด้วยค่ะท่านผู้ชมเรามีปุ๋ยหลายแบบแล้วก็ใส่แต่อย่าใส่เยอะค่ะนะคะคือทุก7วันแล้วก็ใส่นะลินลี่เราก็จะสวยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะแค่ใส่ดินเฉยๆนะโอเค
นี่ค่ะก็เป็นวิธีการแบบดูแลลินลี่แล้วอีกอย่างหนึ่งเล็กก็มาถ่ายคลิปลงด้วยนะเพราะว่าเล็กจะเปลี่ยนกระถางอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะภารกิจขอบคุณที่ติดตามนะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ